ีค่ะว่าที่คุณแม่ทุกท่านท่านทราบหรือไม่ว่าช่วงตั้งครรภ์ท่านมีความเสี่ยงที่จะเป็นรูผุทะลุโพรงประสาทฟันเกิดการอักเสบจะปวดฟันอย่างรุนแรงและเชื้อโรคอาจจะแพร่กระจายเข้าสู่ร่างกายได้ในช่วงตั้งครรภ์คุณแม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฟันผุเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่เพราะจากลูกในครรภ์แย่งแคลเซียมจากตัวฟันแม่แต่เกิดจากคุณแม่รับประทานอาหารบ่อยครั้งบางคนชอบรับประทานของเปรี้ยวของหวานและบางถ้าแม่เป็นโรคฟันผุแล้วไม่รักษาเมื่อการที่สังเกตได้คือมันจะเป็นโรคเหงือกอักเสบได้ง่ายเพราะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทำให้ร่างกายมีปฏิกิริยาไวต่อสารพิษมากกว่าปกติบางกรณีอาจพบเป็นก้อนเนื้องอกเล็กๆที่เหงือกและโรคเหงือกอักเสบยังรุกรามเป็นโรคปริทันและทารกแรกคลอดมีน้ำหนักตัวน้อยเราสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการดูแลอนามัยในช่องปากเป็นประจำและสม่ำเสมอซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะ